ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับรายการ Talento Channel นะครับผมอาร์เซเชียปัดก้าอีกแล้วนะครับผมก็อยู่กับเกมของ Curve นะครับผมซึ่งเป็นเกมของคนไทยสร้างนะครับผมก็เป็นเกมที่ออกมาได้ไม่นานมานี้นะครับผมนะโอเคงั้นผมขอเริ่มเกมแล้วกันนะครับผมขอไม่พูดมากแล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่สบายอยู่นะครับมาปี2040ณเชลเตอร์ซิตี้โลกกำลังเสื่อมถอยจากการปกครองของไลอาที่บริหารประเทศโดยหวังกอบโกยผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องกลุ่มคนมีอำนาจเพียงหยิบมือมีชีวิตอยู่อย่างฟุ้งเฟ้อสุขสบายในขณะที่ประชาชนต้องเผชิญกับภาวะอดอยากแร้นแค้นเกิดการปล้นสะดมและอาชญากรรมทั่วทุกหัวระแหงผู้พิทักษ์กฎหมายเป็นที่พึ่งไม่ได้ผิดกลายเป็นถูกได้ด้วยเงินอำนาจและพวกพ้องเยอะเลยมากเยอะมากเลยนะครับเนี่ยผิดชอบชั่วดีไม่อยู่ในความคิดคนจริงบ้านเมืองเป็นที่ความวุ่นวายนี่ใครผู้คนอยู่ในความหวาดผวาแต่ยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในนามพลูโตที่ยังคงเชื่อมั่นและไม่สิ้นหวังพวกเขาค้นพบเครื่องข้ามเวลาและหวังจะใช้มันย้อนกลับมาเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในอดีตด้วยการยับยั้งการขึ้นครองตำแหน่งผู้นำประเทศของไลอาตอนที่1การตัดสินใจของอามิตาก่อนจะเรียกถูกเชลเตอร์ซิตี้2040ครับพี่อาคิอากิระรอฉันด้วยอันนี้จะเป็นอากิระนะครับเร็วเข้าเดี๋ยวพวกไลอาเห็นเอาแล้วก็ เข้าแล้วก็เสร็จก่อนพอดีอามิตานี่จะเป็นคนนี้นะครับใช่แล้วนะเอ้ยไม่ใช่ภาคผิดครับขอไปไอ้เราได้แบบดัดเสียงเนี่ยมันปากผิดทุกทีเลยรู้แล้วนะเจ้าโปโป้นะสิกว่าจะยอมออกมาได้โปโป้ใครวะเดี๋ยวนะโปโป้อ๋อสัตว์เลี้ยงโอเคโอเคนี่จะบ้าเหรอที่เธอพาสัตว์เลี้ยงมาทำภารกิจด้วยเนี่ยนะก็ไม่มีใครอยู่ดูแลมันนี่นะช่างเถอะที่ไปก่อนจะมีใครมาเห็นเข้าเร็วเข้าเถอะถ้าใครรู้ว่าฐานลับเราอยู่แถวนี้แล้วก็แผนการของเราจะพังกันทั้งหมดนะกันออกมาครับปั๊บนะมีโทรศัพท์เข้ามาว่าไงหัวหน้าอากิระครับผมพลาผมหุ่นทหารกายนะครับเอาเป็นหุ่นทหารเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะครับมีการเรียกหัวหน้าทุกหน่วยเข้าประชุมรวมถึงหัวหน้าอากิระด้วยครับเขาเป็นหัวหน้าหรอเกิดอะไรขึ้นมีข่าวว่าไรอาอยู่รู้ที่อยู่หน่วยพูโตของเราด้วยนะครับฮะรู้หรอพอใจละเดี๋ยวฉันจะรีบเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละระวังตัวด้วยนะนะครับหัวหน้าอากิระพวกไลอาคงเริ่มรู้แผนการของเราแล้วโอเคเดี๋ยวทุกคนระวังตัวด้วยนะเกิดอะไรขึ้นพี่อากิระพี่ดูเครียดๆนะเกิดเรื่องที่ฉานและปูโตเนี่ยตอนนี้ที่ฐานลับฟูโตไม่ปลอดภัยแล้วตอบจริงดิไลอาอาจจะอยู่รู้ที่อยู่ของเราแล้วก็ได้นะอามิตาเธอกลับไปก่อนเอ๊ะอาจจะมีสายสืบอยู่ในพวกเราไปกับทีมไม่ปลอดภัยหรอกไม่หนูจะไปกับพี่เข้าใจละ
ระวังตัวด้วยนะเทียร์คีลาถ้าเป็นผมนะครับผมจะต่ออันที่สองเนี่ยเราต้องเชื่อฟังพี่เรานะครับเข้าใจแล้วระวังตัวด้วยนะเทียร์คีลาเซโก้ด้วยล่ะอามิตาเทียร์คีลาพี่ต้องไปละงั้นเรากลับกันเถอะโปโป้เอาไปดีเดี๋ยวสิโปโป้จะไปไหนน่ะตายละโปโป้ตามเปียคีลาไปแล้วกลับมาเดี๋ยวนี้นะโปโป้ภารกิจโปโป้วิ่งหลุดเข้าไปในฐานลาปูโตอามิตาต้องตามเข้าไปจับโดยต้องหลบหลีกหน่วยรักษาความปลอดภัยหากถูกจับได้ภารกิจจะล้มเหลวทันทีวิธีการเล่นเดินไปให้ถึงกระเป๋าที่กำหนดวิธีการเล่นบังคับตัวละครโดยกดปุ่มบนล่างซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายขวาเอ็ดดี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยจับได้โอเคเฮ้ยยากนะเนี่ยผมมี3คนเลยว่ะไปแล้วอ่ะดีมากลูกฮึบนั่นแหละไปเร็วๆไปเร็วๆเออไม่ต้องทันมันนะทันมันทำไมอุ้ยโอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอง่ายขนาดนี้ก็ไม่บอกโหโถหน้าฐานลับของหน่วยพูโตมีมีหยุดอยู่นี้นะโปโป้ให้ตายสินี่เราเข้ามาในฐานพูโตลึกเกินไปแล้วนะพี่อากิรายิ่งไม่ให้เข้ามาในนี้ด้วยเพราะมันอันตรายเรารีบกลับกันเถอะเอ๊ะใครมาวางอะไรไว้แถวนี้เนี่ยกระเป๋าครับคุณได้รับกระเป๋ากระเป๋าปริศนากระเป๋าปริศนาที่ถูกวางไว้ในฐานทัพคูโตคุณสามารถดูสิ่งของที่ได้รับได้ที่ปุ่มด้านขวาบนเอาตรงนี้เหรออ๋อโอเคโอเคนั่นใครน่ะว้ายโดนจับได้ซะแล้วเธอเข้ามาทำอะไรในนี้อามิตาคือหนูพยายามจะตามเจ้าโปโป้มันกลับบ้านแต่มันดันหนีเข้ามาในนี้นะคะเธอนี่มันรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอาละเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าอากิราอย่าแล้วครับเกิดอะไรขึ้นหรอกายที่อยู่ของฐานลับแล้วสิถูกปล่อยออกไปหมดแล้วทั้งที่นี่และฐานอื่นทั้งหมดของพูโตด้วยอ้าวแล้วเป็นไปได้ยังไงเราจับสัญญาณได้ว่าข้อมูลมันถูกปลดปล่อยมาจากฐานของเราและคาดว่ามีการปล่อยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา6โมงเย็นแล้วครับได้กี่โมงเนี่ยอ๋อ8โมงครับประมาณ6โมงครับ22นาทีนะครับคุณได้มันถือตรวจจับการปฏิกัติมันถือตรวจจับการปฏิกัตินะครับมันถือตรวจจับการปฏิกัติพบว่ามีการปล่อยมาต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา18นาฬิกา22นาทีงั้นหมายความว่าในกลุ่มพวกเรามีนอนเหรอใส่จริงๆนั่นเหรอน่าจะเป็นดังนั้นนะครับหัวหน้าเรายังตรวจจับได้ว่าสัญญาณถูกส่งมาบริเวณที่ผมถึงได้รีบเข้ามาดูนี่แหละครับถ้างั้นก็ปรับเพื่อสัญญาณให้เป็นความละเอียดสูงสุดแล้วเล็งหาดูเจอแล้วครับ
ตำแหน่งของตัวปล่อยสัญญาณอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นครับฮะว่าไงนะอามิตาพี่ขอดูกระเป๋าของเธอหน่อยได้ไหมคุณได้ระเบียบการปฏิวัติภารกิจระเบียบการปฏิบัติภารกิจระเบียบการ ขอครับปฏิบัติภารกิจ revolution การย้อนเวลาเพื่อไปหยุดไลอาก่อนจะชนะการเลือกตั้งอ้าวคุณได้รับวิทยุสื่อสารไม่ใช่นะเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารรุ่นพิเศษที่ทำมาเพื่อใช้ในหน่วยพลูโตจำเป็นต้องใช้ลายนิ้วมือเจ้าของในการใช้เท่านั้นนี่มันคือเครื่องมือสื่อสารรุ่นพิเศษที่หน่วยเราใช้อยู่นี่นะใช่ครับเป็นรุ่นพิเศษที่กองทัพของเราทำขึ้นมาเองอามิตาเธอเป็นคนส่งสัญญาณปล่อยพิกัดที่อยู่ของพวกเราออกไปนั่นเหรอเนี่ยหนูไม่ได้เป็นคนทำนะคะโกหกเครื่องมือสื่อสารที่ปล่อยตำแหน่งมันอยู่กับเธอนี่ในเมื่อหลักฐานมัดตัวขนาดนี้นอกจากเธอแล้วจะเป็นใครได้อีกล่ะครับแถมเธอคนนี้ยังแอบเข้ามาในฐานของเรายังมีพิรุธด้วยนะครับแล้วจะเป็นน้องสาวของหัวหน้าผมก็ละเวรโทษให้เธอไม่ได้อ้าวทหารมาจับตัวเธอเดี๋ยวนี้เอาละครับอามิตาเธอนี่เธอเป็นคนทำเรื่องนี้แบบนี้เรื่องแบบนี้ครับจังนั้นเหรอพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเพราะหลักฐานทุกอย่างมันที่เธอหนูไม่รู้จริงๆนะคะพี่อาคีราคุณจะเป็นน้องสาวของหัวหน้าแต่ก็เป็นผู้สงสัยเพียงคนเดียวที่อยู่แถวนี้นะครับหนูไม่ได้ทำจริงๆนะพี่เชื่อหนูเนาะพี่ก็อยากจะเชื่อเธอนะอามิตาแต่ว่าพี่อาคีราพี่ก็รู้นะว่าหนูไม่มีทางทำแบบนี้เครื่องมือสื่อสารอันนั้นมันไม่ใช่ของหนูในเมื่อเธอยืนกันว่าเธอไม่ได้ทำสิ่งที่พี่ช่วยได้คงมีแค่พี่จะขอให้เทพสืบสวนติดสวนให้ตัดสวนครับตัดสินขอจะเรียกถูกตัดสินเรื่องนี้ให้เอง Just to break ชิปมาอย่างหล่อครับ Success ว้าวโมสืบสวนอ้าวผมไม่เก่งเรื่องสืบสวนดีกว่าตายแล้วเทพสืบสวนนี่คือเทพสืบสวนเหรอเนี่ยเทพสืบสวนเพิ่งเคยเจอตัวจริงครั้งแรกนี่นะเวลาเกิดเราพิพาทที่หาข้อสรุปไม่ได้เทพสืบสวนนี่แหละจะเป็นคนตัดสินให้เองแต่ว่าใช่ว่าใครๆก็จะเรียกเทพสืบสวนได้นะต้องเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนระหว่างในระดับสูงเท่านั้นนะครับตามรายงานที่ถูกส่งไปอามิตาเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นสปายส่งพิกัดออกไปภายนอกใช่หรือไม่ค่ะแต่หนูไม่ได้ทำนะคะเอาแล้วล่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนในให้หลักฐานเป็นตัวพิสูจน์เอาแล้วครับโอ้ถ้าหากฝ่ายไหนถูกตัดสินว่าโกหกจะต้องถูกลดค่าความเชื่อถือ RP ไปตามน้ำหนักของข้อกล่าวหาเอาตายนะ ค่าความน่าเชื่อถือ RP ของหนูอยู่ตรงที่ลูกศรชี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับถูกไหมถูกต้องแล้วล่ะตอนนี้ค่าความเชื่อถือของเธออยู่ที่35ก็ปกตินะ
เพื่อความน่าเชื่อถือจะสัมพันธ์กับอาชีพของคนคนนั้นบางอาชีพต้องการค่าความน่าเชื่อถือมากแถมค่าความน่าเชื่อถือที่ถูกต้องก็ไม่ได้หากันมาได้ง่ายๆหรอกนะฉันจะทวนอีกรอบจะหากฝ่ายไหนถูกตัดสินว่าโกหกจะต้องถูกลดค่าความน่าเชื่อถือ RP ไปตามน้ำหนักของข้อกล่าวหาเธอยอมรับใช่หรือไม่ยอมรับค่ะเจ้าหลักกายแน่นอนครับเพราะถึงยังไงเธอคนนี้ก็เป็นคนร้ายอยู่แล้วอ้าวคิดแบบนั้นหรอถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะเริ่มทำการพิจารณาคดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโปรดระวังในการใช้คำถามด้วยโอ้โหเพราะหากคำถามไม่เป็นไปประโยชน์ฉันจะขอใช้สิทธิ์ยกเลิกการพิจารณาทันทีได้แล้วนะอมิตาได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะอมิตาก่อนที่เธอจะพูดอะไรเธอต้องระมัดระวังด้วยนะไม่อย่างนั้นเธอต้องเสียค่าพลังงานพลังอะไรหรอคะสังเกตดูดีๆเสียอมิตาเจอแล้วแถบด้านบนใช่ไหมคะไม่จริงด้วยสีฟ้าแล้วถูกต้องแถบด้านบนนั้นคือพลังของเธอถ้าค่าพลังนี้หมดหมายถึงเธอแพ้การสัดส่วนนี้นั่นสินะคงจะพูดอะไรลอยๆโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้เอาล่ะพร้อมแล้วก็เริ่มได้ตามที่ได้รับข้อมูลมาอมิตาเธอเป็นคนโดนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนบอกพิกัดของฐานลับที่นี่ไปอย่างนั้นหรอกหรือหนูไม่ได้ทำค่ะคนได้ทุกคนก็พูดแบบนี้แหละกายอะไรทำไม่นายมั่นใจว่าเธอคนนี้เป็นคนไปพิกัดออกไปก็เครื่องมือสื่อสารที่ปล่อยสัญญามันอยู่ที่เธอยังไงล่ะนะครับก็บอกแล้วว่าฉันเพิ่งเก็บมันได้ใจเย็นใจเย็นอมิตาในเมื่อกี้เราไม่ได้ทำผิดมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเครื่องมือสื่อสารของเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างงั้นเอางี้หนูขอตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารค่ะลองกดที่ปุ่มด้านบนขวาดูสิอมิตาก็ตรงไหนอ่ะข้างขวาก็ตรงนี้เหรอโอ้ย51888เอาแล้วหัวหน้าอาคาริอาคิระเดฟกรอฟจาทอมมาเรลโลนะครับเฟอร์รี่เบเรย์ยอนชอฟส์เดเวสอุปกรณ์สื่อสารเฉพาะในหน่วยคูโตกดปล่อยการทำงานด้วยลายนิ้วมือนี่ไง ID ของเครื่องนี้ก็คือ51888นะครับหนูขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของ ID หมายเลข51888ค่ะได้จากฐานข้อมูลคนที่ใช้หมายเลขนี้ก็คือเจ้าหน้าที่การใช่แล้ว ID นี้เป็นของฉันเองเราจะทำไงปูโตครับคุณได้ตราประจำหน่วยปูโตไงต่อตราประจำหน่วยปูโตตราประจำหน่วยปูโตซึ่งจะมีเฉพาะหน่วยปูโตเท่านั้นโอเคสิ่งที่บ่งบอกว่ากายเป็นคนปล่อยพิกัดฐานลับเอาตัว ID ของกายตกตรงกับ ID ของเครื่องมือที่สื่อสารขนาดของเครื่องมือสื่อสารพอดีกับมือของกายท่าทางของกายไม่น่าไว้ใจต่อข้อไหนดีวะ
ว่าผมว่ามันเริ่มยากไอ้ผมกายคุณกับไอดีของสารขนาดเครื่องมือสื่อสารพอดีกับอันไหนดีวะท่าทางของกายไม่น่าไว้ใจกายทำกายไม่น่าไว้ใจลองต่ออันนี้ดูเลยกายในกล่าวหาว่าฉันคือคนปล่อยสัญญาณบอกพิกัดหันลับที่นี่สินะแน่นอนสิไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครเลยครับเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันในหน่วยอุโตจะมีรหัสประจำตัวของเจ้าของติดไว้ทุกเครื่องก็ใช่นะสิถูกครับแต่เครื่องที่ใช้ปล่อยสัญญาณน่ะมันคือเครื่องที่เป็นรหัสนายถูกแล้วครับข้อหนึ่งถูกแล้วเฮ้ยเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเจ้าเองงั้นหรอที่เป็นเจ้าของเครื่องมือสื่อสารอันนี้ใช่แล้วล่ะค่ะท่านเทพสืบสวนรหัส ID ของกายคือ51888ครับนะซึ่งตรงกับรหัสที่ติดอยู่ทั้งเครื่องมืออันนี้พอดีโอเคครับ แสดงว่านายเป็นคนส่งพิกัดฐานลับไปให้ศัตรูอย่างนั้นเหรอ คือเอาเลยครับกายจะตอบยังไงครับเครื่องมือของผมถูกขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วครับหรือเธออาจจะใช้วิธีอะไรเพื่อเข้าถึงและเครื่องมือสื่อสารผมก็ได้ผมว่าไม่ได้ใช่นะครับเครื่องมือถูกขโมยไปงั้นเหรอฉันคงตัดสินไม่ได้หรอกนะหากมันมีหลักฐานพิสูจน์ว่าเจ้าหนุ่มนี่เป็นคนทำจริงๆผมว่ากายเนี่ยมันหลอกนะครับใช่ว่าเจ้าคิดว่าไงอากิระกายนายน่าจะบอกว่าคนที่ขโมยเครื่องมือของนายคือคนที่แอบส่งพิกัดฐานลับของนายออกไปงั้นเหรอก็ใช่นะสิแสดงว่าเขาหลอกจริงๆนะครับฉันจะบอกพิกัดของพวกพ้องของฉันไปเพื่ออะไรกันล่ะแต่นะแล้วพิกัดมันอยู่ที่ฉันกูโตได้ไงเริ่มงงแล้วนะหนูว่ามันมีอะไรแปลกๆนั่นเนี่ยจริงด้วยดูนิดนึงนะขอถามอะไรเขาหน่อยได้ไหมคะสิ่งที่ยืนยันว่าใครเป็นผู้ที่ปล่อยพิกัดฐานลับคือเอาแล้วครับการใช้งานเครื่องมือสื่อสารการกระเป๋าที่เจอเครื่องมือสื่อสารนะครับสัญลักษณ์ของหน่วยปูโตตอบยากนะเนี่ยเดี๋ยวขอคิดนึงนะครับเครื่องมือสื่อสารหรอผมว่าอันนี้ไม่น่าใช่นะครับกระเป๋าที่เจอเครื่องมือสื่อสารอันนี้ไม่แน่นอนนะอันนี้ไม่แน่นอนสัญลักษณ์ของหน่วยพูโตอันนั้นอันนี้น่าจะเกี่ยวนะผมว่าคือประมาณว่าเดี๋ยวนะคือข้อหนึ่งข้อสองมันคล้ายกันนะครับประมาณนั้นการใช้งานเครื่องมือสื่อสารกระเป๋าที่เจอเครื่องมือสื่อสารผมว่าอาจารย์สองนะครับเพราะมันเจอในกระเป๋าจริงเลยในที่เกิดเหตุที่ฉันพบเครื่องมือสื่อสารมันอยู่ในกระเป๋าใบหนึ่งนั่นเป็นกระเป๋าของนายใช่ไหมนายทำเครื่องมือที่เปิดบอกพิกัดไปซ่อนไว้ในนั้นสินะอ้าวถูกครับโอเคแสดงว่าถูกนะครับกระเป๋านั้นไม่ใช่ของฉันอ้าวอย่ามาโกหกครับอย่ามาโกหกถึงจะมีเครื่องมือสื่อสารของฉันอยู่ข้างในก็ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนเอามันไปสักวางสักหน่อยนะอ๋อไม่ใช่หรอนี่ผมถูกมานะแล้วอะไรคือสิ่งที่บอกว่าคุณกายเป็นคนใช้เครื่องมือสื่อสารเอ๊ะไม่ใช่เหรอวะ
สิ่งที่ยืนยันว่าใครเป็นผู้ที่ปล่อยพิกัดหางรับคือกระเป๋าเครื่องมือเป็นของกายของกายนะครับแต่กระเป๋าไม่ใช่นะครับใช่บอกไม่ใช่โอเคว่ามันมีอะไรบ้างว่าข้อสองไม่ใช่ครับข้อแรกการใช้งานเครื่องมือสื่อสารสารลักษณ์ของหนวดปูโตอันนี้น่าจะเป็นข้อแรกเนี่ยผมว่าลองดูกันกายขอถามหน่อยว่าทุกคนในหน่วยนี้ใช้เครื่องมือรุ่นเดียวกันหมดเช่นเลยใช่ไหมแน่นอนมันถูกออกแบบมาให้ใช้เฉพาะหน่วยสืบสวนที่พิเศษเท่านั้นอ้าวไปเมื่อหน้าตาเหมือนกันมันจะไม่มีการหยิบสลับกันไปใช้บ้างเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเจ้าเครื่องนี้มันต้องใช้ลายนิ้วเขาใช้ลายนิ้วยืมมือของเจ้าของเครื่องในงานปลดล็อกนะครับปลดล็อกดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้นอกจากเจ้าของคนนอกอย่างเธอไม่มีทางรู้หรอกพูดอย่างนี้ขึ้นเลย นั่นไงล่ะโอเคโอเคนี่ได้อยู่ได้ดูถ้าไม่มีลายนิ้วมือจะมีคนเอาเครื่องมือสื่อสารของนายไปใช้ได้ยังไงล่ะเอาแล้วครับกายตะลึงครับว่าไงนะเป็นความจริงนั่นหรอกายเจ้าเจตนาจะบอกพิกัดของฐานลับนี้ออกไปงั้นหรอฮึเอาแล้วครับอย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้นสิท่านเทพสุดส่วนมันอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะไม่แอบเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารของฉันก็ได้นี่ผมว่าไม่ใช่อ่ะครับมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะผมว่าไม่ใช่เอาล่ะฉันคงยังตัดสินไม่ได้หากไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าหนุ่มนี่เป็นคนส่งพิกัดออกไปจริงๆงั้นนายช่วยเล่าการที่ทำเครื่องมือสื่อสารหายไปให้ฟังหน่อยสิฉันว่ามันน่าจะช่วยไขข้องใจในเรื่องนี้โอเคครับงั้นขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเร็วๆเพิ่มๆเรานะครับโอเคไปงั้นผมขอปิดคลิปเลยกันนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจเขาด้วยนะครับใช่นะครับกดถูกใจเพจเขาด้วยนะผมอาร์ตเชียร์89ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย